รองคู่เอกของรายการศึกเพชรหนุ่มน้อยครับประจำวันอังคารที่4เมษายน60ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับมาดูน้ำหอมมรณะครับราฟี่สิงห์ป่าตองครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสครับเจอกับทางด้านของแรมโบ้เพชรปตอจากศรีสะเกษ137ปอนด์ครับแรมโบ้ส่วนทางด้านของเจ้าราฟี่140ปอนด์ครับเอาดูกันเลยนะครับกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีแรมโบ้ไฟล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนสีเมืองไทยอำนาจมวยไทยมานะครับที่ขออภัยครับแรมโบ้นี่เป็นฝ่ายแพ้เมืองไทยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่ช็อกโลกเลยนะครับเอาชนะเมืองไทยมาครับส่วนทางด้านของราฟฟี่นี่ชนะสีเมืองไผ่มาครับล้างตาได้สำเร็จแต่ก่อนหน้านั้นแพ้สีเมืองไผ่นี่คือนักมวยชาวต่างชาติที่เก่งที่สุดติด1ใน5ของประเทศไทยแน่นอนครับหมายถึงว่ามาชกกับนักมวยไทย5ยกนะครับในรูปแบบนั้นราฟฟี่เป็น1ในนั้นนะครับใช้เวลาในความตั้งใจประมาณ 4-5 ปีครับราฟี่สิงห์ป่าตองครับเป็นทุกอย่างครับอาวุธครบเครื่องยกที่3ปล่อยตัวมานี่แรมโบ้ต่อ 2-1 ครับต้องใช้ความใหญ่บทเบียดเข้าไปครับแรมโบ้ขอไปครับราฟฟี่ครับนี่ครับแข้งขวาของแรมโบ้ราฟฟี่เดินครับสับขาไปก่อนดูครับแรมโบ้นี่ลูกเหลี่ยมนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเชื่อขนมกินได้เลยครับและยังมีเพลงศอกอีกด้วยครับถ้าเกิดเดินช้าก็เข้าทางแรมโบ้แล้วครับมีเวลาหายใจเยอะออกแข้งซ้ายยกบางกระแทกหมัดไล่แขนเสร็จสับเลยครับตีขวาครับราฟี่ตีเข่าขวาครับแรมโบ้ก็ขวางดันหน้าครับพยายามจะขวางทำให้คู่ต่อสู้ตีไม่ถนัดครับกรรมการเรียกออกมาครับกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนครับกระแทกหมัดซ้ายไหมครับแทงขาอลหมดยกครับหมดยกที่3ครับเนี่ยครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ก็ว่ากันไปครับยกที่4ครับราฟี่สิงห์ป่าตองครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแหมเจอลูกฉลาดของเจอลูกฉลาดของแรมโบ้ครับกรรมการสับมือชกเจาะยางครับนี่ครับเนี่ยลูกขวางแล้วก็ตีซ้ายแบบนี้ยังแก้ไม่ตกนะครับคือความเป็นมวยของนักมวยชาวต่างชาตินี่เป็นมวยก็จริงเพียงแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่พวกเขายังศึกษาไม่ถึงแน่นอนครับอย่างราฟฟี่เองก็มาชกเอาตอนอายุเยอะแล้วนะครับแรมโบ้นี่ตู้หัวเท่ากับปั้นครับ 7-8 ขวบนี่เตะกระสอบแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ลูกหนักต้องเอามาใช้ครับราฟฟี่ถ้าเกิดเดินช้าแบบนี้นี่เข้าล่องแข้งแน่เอาละครับนี่เป็นยกที่4แล้วนะครับยกที่4ปล่อยตัวมาที่ตลาดหลักทรัพย์3-1ครับกรรมการอนันต์ครับแยกออกมาลาฟิเตตหลุดอีกโอ้โหช้าเป็นเรือเกลือเลยครับขวางครับเสียบซ้ายโอ้โหก็ยังช้าอยู่ดีครับก็ยังช้าอยู่ดีครับราฟฟี่โยนเข่าขวาครับแรมโบ้อย่างนี้แหละโชว์ได้เลยครับถ้าเกิดยังช้าแบบนี้โชว์ได้เลยครับแรมโบ้ครับโอ้ไม่รู้ว่าแกคิดอะไรของแกอยู่นะครับแข้งขวาครับราฟฟี่ถีบซ้ายไว้เนี่ยครับพยายามชวนทะเลาะแหละครับเรื่องอะไรจะทะเลาะด้วยครับแรมโบ้คือถอยดีกว่านะครับคือรูปร่างในเสียเปรียบเยอะต้องใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านครับแหมไปสู้ซึ่งหน้านี่เป็นแรกทีต่อทีนี่เสร็จเขาครับมวยไทยมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับ
มันต้องวางแผนก็เหมือนออกรบนะครับต้องมีกลยุทธ์ในการออกรบรบยังไงให้ชนะขวางครับแรมโบ้ตีเข่าขวาไว้ลาฟี่ตีแรมโบ้โต้โอ้ถ้าเกิดตีกันไปตีกันมาแบบนี้ตียันหลังสงกรานต์ก็ยังไม่ชนะครับลาฟี่แทงซ้ายเจอแข้งขวาของลาฟี่ครับถีบไปครับทางด้านของแรมโบ้ต่อยลำตัวครับหมัดแลกแข้งเอ้าเอาละครับต้องเร่งแบบนี้ครับลาฟี่ครับถ้าเกิดยังช้าอยู่ก็เสร็จเข้าไปจะไปแทงข่าวนะครับจะไปแทงข่าวแม่แรมโบ้ตีมาก่อนลาฟี่โต้ตีมาครับกรรมการแยกออกมาครับอนันต์เปี่ยมสุคนครับถีบไปครับเตะหลุดครับหมดยก4ครับโอ้นี่ต่อไกลไร้ราคาไปแล้วนะครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แฟนมวยบางท่านก็สารภาพแล้วครับแกไปเดินช้าครับราฟฟี่สิงห์ป่าตองครับเดินช้าแล้วก็คือเป็นมวยกำปั้นหนักมวยกำปั้นหนักแล้วไม่ต่อยอมต่อยหมัดมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับต่อให้หนักขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์ครับมวยตัวใหญ่ถ้าเกิดไม่เดินบดมาชิงจังหวะแบบนี้นี่แรมโบ้ชอบครับเรื่องของการวางแผนนี่สำคัญครับนี่ครับก็มันก็หลายครั้งนะครับที่เห็นลัฟฟี่ที่แหมวางแผนไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่ในการเจอกับคู่ชกก็ยังพยายามดูนะครับลัฟฟี่สิงห์ป่าตองครับนักชกชาวฝรั่งเศสนี่ของจริงครับแฟนมวยครับไม่ใช่นักมวย3ยกนี่คือเต็มรูปแบบ5ยกครับของจริงครับหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับดูฮะเขามีความเป็นไทยสูงมากนะครับรู้จักไหว้รู้จักกราบไหว้ครูนี่สวยกว่านักมวยไทยบางคนอีกหรืออย่างเดียวที่ทำไม่ได้ก็คือมีเป็นคนไทยครับลาฟฟี่กรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่ทางด้านของแรมโบ้เพชรปตอนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลาฟฟี่สิงห์ป่าตองครับแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับหลังจากที่ไฟท์ที่แล้วนี่แรมโบ้นี่พลาดท่าแพ้เมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ